ยโสธรกันหน่อยคะ่ะจะพาไปดูเรื่องราวของหนุ่มวัย38ปีออกจากคุกมาบวชเป็นพระลาสิขาได้ไม่กี่วันไปออกตะเวนขโมยรถกระบะแล้วไม่ได้ไปขโมยตามข้างทางนะบุกไปขโมยถึงในบ้านเขาเลยเอาซะแบบนี้เลยล่าสุดตำรวจจับได้แล้วเพราะว่ามันมี G.P.S ติดที่รถ ตามหาได้ไม่ยากเลยล้ค่ะผู้ก่อเหตุที่ว่านี้ชื่อจริงก็คือนายชนะชนหาฤทัยสารทองอายุ38ปีพื้นเพเนี่ยเป็นชาวจังหวัดศรีสะเกดแล้วก็มาเกาะเหตุที่จังหวัดยโสธร throwing. คือตำรวจเนี่ยก็ไปรวบไปบุกจับมาได้เจ้าตัวรับสารภาพนะคะบอกว่าตนเองแหละเป็นคนที่ขโมยรถกระบะของผู้เสียหายมาจริงๆแล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังว่าวันนั้นเนี่ยนั่งรถผ่าน <kaf. S 1> บ้านพักของผู้เสียหายเห็นรถกระบะเขาจอดอยู่ในบ้าน เอ๊มันล่อตาล่อใจก็เลยย้อนกลับไปไปก่อเหตุพยายามงัดประตูรถแต่ว่าสัญญาณการขโมยดังขึ้นก็เลยงัดประตูบ้านเขาไปเพื่อจะไปหากุญแจอ้าวแล้วก็ได้กุญแจมาจริงๆสุดท้ายก็ขับรถกระาบะาที่ว่านี้หลบหนีไปทันทีมุ่งหน้าไปที่จังหวัดยะโสธรเขาบอกว่าตั้งใจจะนํารถกระาบะาที่ว่านี้เนี่ยส่งไปขายต่อที่สปปลาวติดต่อกับคนรู้จักในพื้นที่แล้วที่จังหวัดนครพนม แต่ว่ามาถูกตำรวจจับกลุ่มไว้ได้ก่อนนะคะอย่างที่บอกว่ารถกระบะของผู้เสียหายที่ว่านี้เขาติด G P S ค่ะรู้เลยว่ารถอยู่ไหนทำอะไรอยู่ที่ไหนบ้างตำรวจก็เลยไปดักจับซึ่งตำรวจภูทรเมืองยะโสธรก็จับมาได้เรียบร้อยผู้ก่อเหตุนรับสารภาพนะคะบอกว่าเนี่ยพึ่งขงโมยรถกระบะที่ว่านี้เป็นครั้งแรกแต่พอคุยไปคุยมายอมรับเพิ่มเติมอีก บอกว่าก่อนหน้านี้เคยติดคุกมาแล้วในข้อหาลักทรัพย์พึ่งจะพ้นโทษออกมาเมื่อประมาณ1เดือนที่แล้วหลังจากนั้นก็เลยไปบวชค่ะพอไปบวชแล้วไม่ได้และไปลาสิกขาดีกว่าลาสิกขาได้ไม่กี่วันก่อเหตุขโมยรถกระบะในครั้งนี้เลย ตำรวจบอกว่าตอนนี้คุมตัวผู้ก่อเหตุกลับไปดำเนินคดีในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของศรีสะเกดแล้วนะคะแล้วก็แจ้งข้อหาในการลักทรัพย์ต่อไปด้วยแต่ว่าต้องไปสืบประวัติเพิ่มเติมนะว่าประวัติก่อนหน้านี้เคยไปลักทรัพย์หรือไปขโมยอะไรเพิ่มด้วยหรือไม่ค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ